สอบถามครับลุงช่างจะต่อเติมโรงรถหน้าบ้านทางผู้รับเหมาถามว่าจะลงเสาเข็มหกเหลี่ยมเป็นกลุ่มตรงเสาโรงรถหรือแนวยาวจากตัวบ้านถึงรั้วหน้าบ้านไม่ครับลงเฉพาะตรงเสาพอนะครับลงเฉพาะตรงเสาพอนะครับพื้นไม่ต้องลงนะครับพื้นไม่ลงลงเฉพาะรับเสาพอนะครับก็พื้นเทบนดินธรรมดาครับช่างครับคนที่ทํานิคมอุตสาหกรรมต้องมีเงินทุนขนาดไหนครับก็เหมือนกันค้าทั่วไปนะครับก็มีเงินทุนขนาดไหนก็ต้องเป็นหลักร้อยหลักพันล้านนะครับค่าที่ดินเนี่ยคุณอย่าลืมว่าต้องเขาต้องซื้อที่ดินมาเยอะแล้วทําถนนทําระบบน้ําระบบไฟฟ้าเหมือนที่ดินที่คุณซื้อมาตัดแบ่งขายสร้างบ้านขายแปลงสองแปลงแหละแต่เขาทํามันใหญ่มากเป็นร้อยร้อยไร่อ่ะมันก็ต้องใช้ทุนเป็นพันล้านนะครับก็กําไรก็แน่นอนนะครับเขาก็ซื้อที่ถูกมาขายแพงตามหลักอยู่แล้วนึกออกไหมเขาคือเขาซื้อที่มาถมที่ตัดที่ทําถนนทํารั้วมีสาธารณูปโภคเขาจากที่วาแล้วไม่กี่ตังค์มันก็ต้องกลายเป็นวาแล้วเหมือนมันหลักการเดียวกับที่เราซื้อที่ดินมาแบ่งขายมาพัฒนาขายนะครับกําไรก็คือจากที่ลงทุนไปนะครับพื้นสายล้างไม่มีเส้นแบ่งได้ไหมครับขนาด2x8ได้2x8ไม่ใหญ่เกินไปนะครับเพียงแต่อาจจะยาวนิดหนึ่งถ้าเป็นผมอ่ะผมว่าแบ่งสีกำลังสวยมีกฎคือบังคับให้มันแตกตรงนั้นอ่ะมันจะได้ไม่แตกนะครับแต่ถ้าไม่อยากก็ได้มันขึ้นอยู่กับไอ้ตัวเบสปูนคอนกรีตคุณอ่ะนะครับว่ามันเป็นชิ้นยาวแล้วมันแข็งแรงไหมคือถ้าปูนมันแตกสายล้างก็แตกตามด้วยสีทาภายนอกควรใช้สีน้ำรุ่นเซมิกลอสหรือสีน้ำแบบด้านแล้วแต่ชอบเลยจ้ะแต่ผมอ่ะชอบสีด้านเพราะผมกลัวว่าเวลามันกลอสเซมิกลอสนะครับมันถ้าผนังไม่เรียบมันจะขึ้นเงาคือผมมาเลือกด้านอย่างเดียวเลยมันเป็นความชอบส่วนตัวด้วยผมมีความรู้สึกว่ามันกลืนเวลาผนังไม่เรียบอ่ะมันกลืนดีกว่าเพราะถ้ากลอสหรือเซมิกลอสเนี่ยเวลาโดนแสงเงาอ่ะแล้วถ้าผนังมันเรียบไม่เสมอมันไม่สวยนะครับอันนี้แล้วแต่ชอบเนาะแล้วแต่ชอบนะครับแต่บางคนบอกเซมิกลอสหรือกลอสมันจะทําความสะอาดง่ายอะไรเงี้ยแต่ผมว่าปัญหามันเยอะกว่าเวลาผนังไม่สวยนะ TOA ก็โอเคครับใช้แยกภายนอกภายในปกติผมเนี่ยไปทีไรก็ซื้อโฟร์ซีซันทุกทีก็เพียงแต่แยกภายนอกภายในนะครับอิฐพันปีกับอิฐมอนอย่างไหนดีกันคะทั้งราคาต่อตารางเมตรเอางี้ตัวอิฐอะอิฐพันปีมันดีกว่าอิฐมอนเพราะว่าวิธีการสร้างวิธีการผลิตคุณสมบัติมันทุกตัวดีกว่าอิฐมอนแต่ถามว่าเวลาจะเลือกใช้ดูอะไรดูว่าคุณซื้อง่ายหรือเปล่าคืออิฐมอนข้อดีคือมันผลิตทุกที่นะซื้อได้ง่ายช่างคุ้นเคยนะครับข้อดีเลยเพียงพอต่อการใช้งานไหมเพียงพอนะครับแต่ถ้าคุณเอ้ยเช็คแล้วในอยู่ใกล้ไทยวัสดุสาขานี้มีอิฐพันปีตลอดซื้อแล้วไม่ขาดแล้วอยากได้คุณสมบัติที่ดีขึ้นแพงขึ้นหน่อยหนึ่งผมอาจจะไม่มีราคาเทียบหรอกน่าจะแพงขึ้นกว่านิดหนึ่งแต่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็ซื้ออิฐพันปีนะแต่ถ้าเช็คแล้วมีของบ้างไม่มีของบ้างถ้าขาดเราไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็ไม่แนะนํานะครับเพราะว่าไม่ว่าเรื่องจากถ้าคุณหาซื้อยากจนมีปัญหานะครับแค่นั้นเองนะครับแต่คุณสมบัติทุกอย่างมันดีกว่าอิฐมอนถ้าถามงั้นนะเพราะมันผลิตมาด้วยการเผาด้วยความร้อนที่สูงกว่าเยอะนะครับ